ยาตอนเย็นเรียนท่านประสบสมการที่ปรึกษากรมนศรีสะเกษท่านอาจารย์พลดินรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษและแก่ผู้เกียรติจากศูนย์การเรียนจากกศน.ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษพี่น้องปราชญ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปองดองนะครับสมานฉันท์ภายใต้โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้ครับก็ตามที่ผู้กล่าวรายงานนะครับได้กล่าวไว้นะครับบ้านเมืองของเรานะครับตอนนี้มีความละเอียดอ่อนนะครับในเรื่องของด้านความมั่นคงนะครับความมั่นคงในประเทศของเรานั้นนะครับมีหลายด้านด้วยกันซึ่งปัจจุบันพี่น้องชาวปราชญ์ก็คงจะทราบดีมีภัยหลายด้านแต่ที่สำคัญนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติยาเสพติดนั้นมีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วนะครับมีมาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าจะมีมากหรือน้อยในช่วงไหนเท่านั้นพี่น้องอาจจะรู้หรือไม่รู้นะครับว่ามันมาอย่างไรเป็นมาอย่างไรถึงมียาเสพติดในบ้านเมืองของเรามากมายขนาดนี้ตลอดเกือบ30ปีที่ยาเสพติดพยายามเข้ามาบ่อนทำลายในประเทศของเราสอดแทรกเข้าไปนะครับเข้าไปในเยาวชนเข้าไปในกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มผู้ใช้แรงงานหรืออาจจะเป็นใกล้ตัวกับพี่น้องชาวปราชญ์ของเราก็ได้โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับยาเสพติดนั้นก็มาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเขาผลิตเองผลิตได้โดยที่มีการหนุนของรัฐนะครับท่านคงเคยได้ยินว้าแดง